เนี่ยเปลี่ยนพาบ้างอาจารย์นอนตอนนั้นมันสีแดงมันมากครับผมจิตตัดทรงอะไรครับในแบบวันนี้คุยกันตัดจรครับตัดจรตัดจรเนาะแต่งจรเนาะเออแต่งจรจรด้านบนไม่ต้องไปเอาออกพอดีแต่งจรเนาะจรต่ำๆหน่อยครับผมอาจารย์อ้อนก็บอกวิธีการไป1ถ้าจรต่ำไม่เอาขาวนวลกลมกลืนใช้เบอร์1สวมเข้าไปครับเปิดสวิตช์แล้วก็หันดูทีวีให้นิดนึงเออนี่ครับดูนะฮะปึ๊ดนี่จรต่ำ1 2 3 4 5 6 7ครั้งพอ1 2 3 4 5 6 7ครั้งเห็นไหมครับเป็นจรต่ำแล้ว1 2 3 4 5 6 7ครั้งได้แล้ว1จรครับทีนี้มาดูข้างขวามีจรข้างขวาอันนี้ตอนยังไม่ตัดครับเขาไถ7ครั้งเท่านั้นเองคอยดูนะสมมติว่าจรต่ำข้างบนไม่ต้องไปยุ่งไถเบอร์1นะครับใส่เบอร์1ต้องใส่ทุกครั้ง1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7จะกี่ครั้งก็แล้วแต่เราจะไม่บอกว่าไอ้7ครั้งนี่คือวิธีการที่เราขยับ1 2 3 4 5 6 7แล้วเวลาขยับนี่คือขยับตรง7เอียงข้างนิดนึง7แล้วก็เอียงข้าง7ครับผมโอเคครับเห็นไหมครับเป็นจรแล้วนี่ครับถ้าเป็นรองทรงเราก็ไม่ต้องใส่เบอร์1ใช่ครับคือเราไถอีก7ครั้ง1 2 3 5 6 7ก็เป็นทรงรองทรงแล้วครับนี่คือเราใช้จรครับทีนี้เก็บข้างหลังข้างหลังเขาจะไม่เก็บนะไม่เก็บใช่มั้ยเก็บขอบไงทีนี้เก็บขอบนี่เราก็ถอดฟันออกแล้วก็คว่ําหน้ามันลงก็เก็บอย่างงี้เก็บขอบเนาะนี่ดูนะฮะเอามุมเดียวมุมเดียว4ซี่ประมาณ4ซี่ปึ๊บแล้วก็มากึ๊บแบบนี้ปึ๊บนะเห็นมั้ยครับนั่นเก็บขอบเหลี่ยมให้เขานิดนึงปึ๊บนั่นดูด้านหลังดูให้ถนัดนี่ยังไม่ตัดครับนี่ตัดกึ๊บหน่อยนึงดูนะฮะเก็บขอบเนี่ยนี่เขาเรียกว่าจรด้านหลังไม่ไถเป็นรองทรงแต่กึ๊บเขาเรียกกึ๊บกึ๊บให้มันเสมอให้มันได้แนวครับกึ๊บนั่นเห็นไหมครับนี่เป็นการตกแต่งเสริมเป็นการตกแต่งเสริมจากจรท่านดูแล้วตอนที่ยังไม่ตัดดูจรก็ตัดแล้วครับต่างกันเลยครับต่างกันแล้วก็ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับดูข้างหน้าข้างบนไม่ยุ่งเลยไม่ออกข้างบนไม่ออกแล้วก็จะมีการกันด้วยใช่ไหมมีกันดูข้างซ้ายถ้ากันก็จะสวยแหละครับทีนี้เรามาดูการกันนะครับแต่ว่าการกันนี้เราสอนไปหลายครั้งแล้วก็สอนอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรเผื่อคนได้มาดูเพิ่งได้มาดูคลิปใบมีดเราต้องถอดออกทุกครั้งครับเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งนะครับถ้าไปใช้ใบมีดใบเดิมเพราะเป็นความสะอาดถึงแม้อาจารย์กังงาจะถอดเสื้อตัดแต่ความสกปรกก็ต้องอาบน้ำเหมือนกันใช่ครับดูนะฮะแต่เปลี่ยนใบมีดหักปลายมันออกนิดนึงเพราะแขกคนนี้ก็ยิ้มเก่งไงดูสิ เห็นไหมครับก็ยิ้มเก่ง แล้วดูนะฮะวิธีการวิธีการคนบอกวิธีด้วยคนนี้บอกวิธีด้วยครับคือวิธีการเนี่ยดึงเข้าหาตัวนี่ดึงเข้าหาตัวแล้วดึงตึ๊ดตึ๊ดให้มันให้ตรงรอยที่เราจะเอาเส้นนี้อยู่ในระดับหางคิ้วหางตาถ้าเกินนั้นเราจะโค้งเขาเรียกเหลี่ยมโค้งถ้าเหลี่ยมเป็นตัวเอสมีสองวิธีการมีสองอย่างการเป็นตัวเอลกับการเป็นตัวเอสถ้าการเป็นตัวเอลกับบวกเอสเขาเรียกผสมผสานทำมือเบาๆลากลงคือดูนะฮะตอนกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นตัว L บวก S ครับสวย L บวก S แล้วก็ดูจรเขาตรงนี้ก็เอารอยโค้งกับหูนี่คือให้มันมีรอยโค้งอ้อมอ้อมหูนะดูนะใบมีดวิธีการต้องบอกกันอีกว่าปลายมันนี่เราหักออกแล้วดึงหนังให้ตึงแล้วก็กิดมีดเบาๆกิดมีดเบาๆไม่ให้มีดเลื่อนไปเลื่อนมาครับแค่นั้นเองถ้ามีดเลื่อนจะบาดวิธีการตรงหูเราต้องดึงหนังก่อนดึงหนังให้ตึงแล้วก็คิดเบาๆเหมือนเราแยกเราแยกนะเราแยกแยกขับรถเหมือนเราขับรถเลี้ยงพวงมาลัยเหมือนกันแยก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 ไปเรื่อยๆครับนี่เสร็จแล้วที่นี่ก็มาตามแนวเดิมครับมาตามแนวเดิมทีมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยทุกคนจะไม่ถนัดครับจะยากนิดนึงฝั่งขวาเนี่ยโกนลงใช่ไหมมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงตัวพลิกฝั่งซ้ายเนี่ยต้องพลิกมีดขึ้นเบาๆแล้วก็โค้งให้มันหันมาอย่างนี้หงายมือครับตอนแรกมีดอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมฮะครับพลิกขึ้นแล้วก็หันโค้งเบาๆดูนะฮะดูวิธีนะฮะ
ขยับตัวมานิดนึงให้เหมือนกันเนี่ยตัวเอวขยับเบาๆปึ๊บแล้วก็โค้งตรงนี้เบาๆเนี่ยมันจะแตกต่างตอนเอียงตัวสลับด้านครับยืนซ้ายก็ต้องพลิกมือขึ้นยืนขวาพลิกมือลงเท่านั้นเองครับวิธีการนี่ทีนี้เราอยากให้มันโค้งสวยๆเราก็เอามือแตะแล้วก็จิก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 ไม่ใช่จิกกอดกันจิกอะไรก็ไม่ใช่แต่มันเป็นจิกที่ทำให้มีดนี่บาดเข้าไปในเส้นผมเราจะไปเข้าใจว่าจิกคือคู่ต่อสู้ไม่ใช่นะครับผิดนี่เราดูนี่จิกจิกจิกเห็นไหมครับโค้งสวยแล้วทีนี้ด้านหน้าด้านหลังข้างหูตรงนี้เราก็โค้งนิดนึงจากเมื่อกี้นี่มีดเราอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเราก็กลับมีดมาทีนี้กลับมีดมาครับกลับมีดมาเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับดูด้านหลังก็ได้ว่าเสร็จยังไงดูครับว่ามันเป็นเหลี่ยมยังไงก้มนิดนึงนะฮะตรงไหนไม่ดีเราก็ขูดนี่นี่นี่เห็นไหมครับเราก็ดูอย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าจอนแล้วก็ข้างหลังกึบเสมอไม่เอาแต่งไม่เอารองทรงเสร็จแล้วครับยกมือไหว้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนและนายแบบครับขอบคุณมากนายแบบชื่อสมคิดชื่อสมคิดนะครับอยู่หมู่ไหนครับหมู่5หมู่11หมู่12หมู่12ครับหมู่12นะครับขอบคุณมากเลยครับผม